ดีค่ะ OKDK Training Channel ค่ะวิดีโอนี้นะคะเรานะได้ถักเจ้าไม้พรมนะคะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนี้นะคะด้วยโครเชต์นะถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดนะคะก็มี7ชั้นนะคะก็วิธีถักนะคะก็จะแปะไว้นะคะที่ตัวไอด้านบนนะคะคลิกเข้าไปดูได้นะคะวิธีการถักนะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเราจะเพิ่มนะคะลูกเล่นนะคะให้กับตัวลายนี้นะคะก็อาจจะนี่นะเขาเป็นสีขาวนะคะสร้างไว้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เมจิกนะคะทำนะสีลงไปนะคะแล้วก็จะได้เป็นลายออกมานะคะหลังจากนั้นก็จะนำสีอื่นมาถักตามแบบนะคะที่ได้ทำไว้ซึ่งจะเป็น2สีนะคะก็จะใช้ไหม2สีนะในการถักนะคะก็จะลงมือนะคะละเลงนะเส้นไหมแล้วนะคะให้เป็นลายหัวใจนะคะนะก็โอเคเดี๋ยวไปลงมือละเลงกันเลยค่ะเราก็ละเลงเสร็จแล้วนะเรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะนะให้ดูง่ายขึ้นนะคะก็คือเราจะจดนะคะว่าในแต่ละแถวนะสีทั้ง2นะคะถักทั้งหมดกี่ครั้งนะคะก็ เดี๋ยวเอาเจ้าตัวเล่มนะนิยายเรามาลองแล้วกัน โอเคอันนี้นะนิยายของเรานะคะที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นปุ๊บนะเฉยๆแต่ว่าตัวจริงเนี่ยถ่ายไฟล์นะคะไฟล์ในอุบีกับเจ้าตัวอะไรนะมิปนะคะก็เป็นไฟล์นะ PDF นะคะอันนั้นอันนี้เดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันต่อเราจะจดนะคะเริ่มจากเจ้าตัววงกลมนะคะเมจิกริงนะคะเมจิกริงตรงกลางนี้นะคะนี่เราจะ12ครั้งนะใช่ไหมเอ่ย12ครั้งนะคะก็จะเป็นสีโอเคเขียนดำก็ได้นะ12ตัวเด็กนะคะแล้วก็แถวที่1นะคะเราจะเริ่มนี่นะคะแถวที่1นี้นะทั้งหมดนะคะก็ทำดำนะตลอดเลยนะคะโอเคขึ้นแถว2นะคะเดี๋ยวจะมีนี่ก็ดำตลอดเลยนะคะนี่นะดำตลอดนะแถวที่3นะคะแถวที่3นี่โซ่อยู่ตรงนี้เห็นไหมเอ่ยมันจะมีหลักโซ่อยู่นะคะตรงนี้นะเราก็จะเริ่มนะคะแถว1แถว2แถว3แถว3นี่จะเริ่มหลักโซ่นะคะก็นับ1 2 3นะก็จะเป็นขาวนะโซ่นะคะโซ่นะแล้วก็บวกกับนะเจ้าตัวที่เป็นสีขาวนะคะ1โซ่แล้วก็2ขาวนะคะนี่นะคะเขียนแบบนี้นะเราจะทำแบบนี้ไว้ไปเรื่อยๆนะคะเรียบร้อยนะก็ไปถักตามนี้นะคะทีนี้นะจะได้ผังแบบนี้นะคะลายแบบนี้นะรูปหัวใจนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเป็นสีอะไรดีเอ่ยในการถักนะคะขอดูก่อนมีสีชมพูนะคะแล้วก็เป็นสีครีมนะคะตัวนี้นะคะสีครีมนะก็เดี๋ยวจะเอาสีชมพูอยู่ตรงกลางนะคะนะที่เป็นดำนี่นะคะเราจะใช้สีชมพูแล้วกันอ่ะโอเคเริ่มจากการทำเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ทำปม1ครั้งนะคะด้วยโซ่นะแล้วก็ทำ12x ลงไปนะคะThank you.
หลังจากที่ปิดวงนะคะตัวเริ่มต้นไปแล้วนะคะก็จะขึ้นแถวที่1นะคะด้วยการทำ3โซ่ค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะทำดับเบิลโครเชต์นะคะลงนะคะในหลักถัดไปนะคะและก็ทำดับเบิลโครเชต์อีก1หลักนะคะก็จะได้ตรงนี้นะคะเป็น3หลักแล้วและหลังจากนั้นก็ให้ขึ้น2โซ่ขั้นไว้เพื่อที่จะทำเป็นมุมนั่นเองนะคะก็ทำดับเบิลโครเชต์ลงไปอีก3หลักนะคะแล้วก็ถึงจะทำโซ่นะคะ2โซ่ขั้นไว้เหมือนเดิมนะคะนะก็จะทำสเต็ปนี้ไปนะจนรอบนะคะแล้วก็จะได้ครบทั้งหมดนะคะ12หลักนะคะแถวที่2นะคะก็ยังคงเป็นสีชมพูอยู่นะคะโอเคแล้วก็ปิดนะคะวงไปแล้วนะและหลังจากนั้นนะคะก็ขึ้น3โซ่นะคะแล้วก็ถักดับเบิลโครเชต์ทำสเต็ปเดิมเลยค่ะให้ถักนะคะในทุกๆหลักนะคะที่เป็นหลักละ1นะคะและเมื่อถึงช่วงที่เป็นโซ่นะคะก็ให้ถักดับเบิลโครเชต์ลงไป2ครั้งแล้วก็ขั้นด้วย2โซ่นะคะและก็ถักนะดับเบิลโครเชต์2ครั้งลงที่โซ่นะเพื่อที่จะทำเป็นมุมนะคะต่อไปนะคะช่วงของแถวที่3เราจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนสีแล้วนะคะอันนี้นะคะที่เขียนไว้ว่า1โซ่ขาวนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีครีมนะก็ทำนะคะตัวสีครีมให้เป็น1โซ่ไว้ก่อนนะคะตรงไหนนะคะที่จะเปลี่ยนสีนะคะเราต้องนะทำการปลดนะคะให้หลักสุดท้ายนะคะให้เหลือนะ2โซ่2ห่วงก่อนนะคะแล้วค่อยเปลี่ยนนะเกี่ยวเอาเส้นไหมสีที่จะเปลี่ยนขึ้นมานะคะให้เหลือเพียง1ห่วงนะคะลอดไปให้เหลือ1ห่วงนะคะแล้วค่อยถักสีใหม่ที่เปลี่ยนนั้นนะคะต่อไปนะคะ2ขาวสีชมพูนะคะก็จะถักนะคะสีชมพูนะไป2หลักนะคะแล้วก็มาถึงช่วงโซ่ตรงนี้นะก็จะถักนะคะเป็นมุมนะก็ลงไปดับเบิลโครเชต์ลงไป2ครั้งนะคะแล้วก็เป็นโซ่2นะคะดำทั้งแถบตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีชมพูทั้งแถบนะคะอ
แล้วก็ขั้นด้วย2โซ่ค่ะตรงมุมก็ลงอีกนะคะ2ครั้งนะคะแล้วก็แถบนี้นะคะก็จะเป็นชมพูทั้งแถบนะคะนะก็ทำสเต็ปเดิมไปแบบนี้นะคะจนรอบเลยนะคะสำหรับแถวที่3นะคะปิดแถวที่3จำได้ใช่ไหมคะเราจะต้องเปลี่ยนสีแล้วนะคะก็ให้เหลือนะคะช่วงที่เป็นหลักสุดท้ายไว้2ห่วงนะคะแล้วก็เกี่ยวเอาเส้นไหมสีที่จะเปลี่ยนขึ้นมานะคะให้เส้นสีเก่านะคะอยู่ด้านหน้านะคะเส้นใหม่อยู่ด้านหลังนะคะคือกำลังพันที่มือนี่นะคะโอเคก็ทำหลักโซ่นะคะเป็นสีขาวแล้วก็ทำขาวนะคะไปอีก4หลักนะคะสีชมพูสองโซ่ชมพูสิบเอ็ดชมพูสีขาวโซ่ขาวค่ะสีขาวค่ะตรงนี้นะคะจะเป็น7นะคะ7สีชมพูนะคะอ
แล้วก็สีขาวนะคะสองโซ่ขาวค่ะสี่ขาวค่ะนะคะแถบนี้11สีชมพูค่ะขั้นด้วย2โซ่ชมพูค่ะแล้วก็เป็น4สีชมพูค่ะสองขาวค่ะแล้วก็ยังคงอยู่ที่สีขาวนะคะก็ให้ขึ้นแถวที่5ค่ะด้วยโซ่3นะคะโซ่สีขาวนะคะตามด้วย10หลักของสีขาวค่ะขั้นด้วย2โซ่สีขาวค่ะ4หลักสีขาวค่ะเจ็ดหลักนะคะสีชมพูค่ะเปลี่ยนสีแล้วนะคะก็จะเป็น8สีขาวค่ะสองโซ่ขาวนะคะแล้วก็จะเป็น8ขาวนะคะ
เปลี่ยนสีนะคะเป็น3ชมพูค่ะเปลี่ยนสีนะคะเป็น8ขาวค่ะสองโซ่ขาวค่ะ8ขาวค่ะเปลี่ยนสีทำ7สีชมพูค่ะเปลี่ยนสีทำสีขาวนะคะ4หลักค่ะสองโซ่ขาวค่ะแล้วก็เป็น8ขาวค่ะปิดวงที่5นะคะก็ยังคงปิดด้วยสีขาวนะคะโอเคแล้วก็แถวที่6นะคะแถวที่7นี่ก็จะเป็นสีขาวตลอดเลยนะคะก็ทำในสเต็ปเดิมนะคะเหมือนตอนเริ่มต้นนะคะนั่นก็คือการที่ทำดับเบิลโครเชต์นะคะลงไปในแต่ละหลักนะคะ1ครั้งแล้วก็เมื่อถึงช่วงโซ่นะคะที่เป็นมุมก็ให้ถักลงไปที่โซ่นะคะก่อนนะคะคือ2หลักนะคะแล้วก็ทำขั้นด้วย2โซ่แล้วก็เป็นดับเบิลโครเชต์ลงไปที่โซ่เดิมนะคะ2หลักนะคะก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด7ชั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะทำการปิดนะคะโดยการขึ้นนะคะ1โซ่นะคะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดนะคะดึงเส้นไหมรอดมาเลยนะคะก็จบชิ้นงานนะจบแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเก็บเส้นไหมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถักชิ้นอื่นต่อไปนะคะแล้วจึงนำมาต่อกันนะคะนำแผ่นนะคะทั้งหมดนะคะมาต่อกันให้เป็นชิ้นงานนะคะอาจจะทำเป็นผ้าห่มหรือว่าผ้าปูที่นอนก็ได้นะคะผ้าคลุมอะไรงี้ก็ได้นะคะโอเคลายนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะมีหัวใจอยู่ตรงกลางนะคะโอเคยังไงก็อย่าลืมกดคลิก Subscribe กดติดตามช่อง OKPK Selling Channel กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ